ส่วนพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้แถลงเปิดนโยบายเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับใช้ชื่อแคมเปญว่า Bangkok OK ก็จะเป็นนโยบายที่ทำให้กรุงเทพโอเคสมชื่อนั่นเองคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์ว่ากระแสตอนนี้ของเราดีขึ้นเรื่อยๆเลยยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกรุงเทพกระแสดีวันดีคืนส่วนที่มีพรรคการเมืองเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคขึ้นเวทีดีเบตคุณสนธิรัตน์บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกอยู่กฎหมายไม่อนุญาตให้มาดีเบตเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่คนไทยก็รู้จักท่านดีอยู่แล้วนายกประยุทธ์นั้นท่านได้รับการเสนอชื่อในนามของพรรคจริงแต่ว่าด้วยสถานภาพของท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสภาพที่ไม่เหมาะที่จะลงมาดีเบตและท่านก็ไม่จำเป็นต้องดีเบตเพราะว่าท่านก็ได้ทำงานของท่านไปนะครับท่านก็แสดงวิสัยทัศน์ของท่านโดยต่อเนื่องอยู่แล้วพรรคเองเรียนเชิญท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะตัวตนของท่านโดยกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้ท่านลงมาดีเบตได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคต้องอย่าลืมว่าท่านเป็นบุคคลที่พรรคเห็นว่าเหมาะสมและเรียนเชิญเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคในนามของพรรคนะครับต้องแยกให้ชัดเจนในข้อนี้นะครับ